ดูบริบทบริบทอ๋อบริบทโอเคสำหรับเรานะถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับเพื่อนสนิทเราจริงๆนะเราจะเก็บต้องเก็บไว้ซ่อนไว้ไว้เพราะว่าเรารู้สึกว่าคือความรักมันถ้ารักถ้าวันหนึ่งมันไปไม่รอดอ่ะครับแล้วความสัมพันธ์ทุกอย่างมันก็จะไม่เหลือเลยเรารู้สึกว่าความเป็นเพื่อนมันอยู่ได้ตลอดชีวิตถ้าเป็นเพื่อนที่เราแคร์เขาจริงๆนะเราก็จะเก็บไว้โกรธต้องพูดอีกทุกครั้งไหมครับเพราะว่ากลัวเก็บไปแล้วไม่เหมือนเดิมเลยนะนี่คือขายเพลงกันเต็มที่นะเพลงเก็บนะครับผมสมมุติเย็นไปฟังก็ได้ทางยูทูบไหมครับใช่ไหมใช่แหละแล้วเราอ่ะผมเหรอเราอ่ะเราไปถามเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมให้พี่ดิวก่อนพี่ดิวเรื่องแบบไหนดิที่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วเฮ้ยในการเก็บไว้จริงปะเนี่ยจริงจริงแล้วเก็บไว้เป็นไงพี่ก็มันมีทั้งดีและไม่ดีไม่ดีตรงที่ทำให้เราอึดอัดแต่มันดีตรงที่ว่าในระหว่างที่เราเก็บอะครับเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงมันก็ทำให้เรามีความสุขของเราอีกแบบนึงว่าได้จินตนาการได้มีโมเมนต์ที่เฮ้ยเราทำอะไรตั้งใจทุ่มไปให้ใครคนหนึ่งมากๆครับหรืออะไรแบบนี้ฮะและสุดท้ายเนี่ยพอเริ่มโตขึ้นมาปุ๊บมันก็เริ่มความคิดก็เริ่มเปลี่ยนว่าจริงๆแล้วเก็บทั้งหมดมันก็ไม่ดีหรอกถ้าเกิดสมมติใจเราทนไม่ไหวจริงๆครับสุดท้ายแล้วเช็คกับใจตัวเองดีๆจริงๆว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารู้สึกอ่ะมันชัดเจนว่ามากกว่าเพื่อนจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดมันมากกว่าเพื่อนแล้วมันคอนโทรลไม่อยู่อีกแล้วบอกเถอะฟังไว้นะฟังไว้ฟังไว้อันนี้ผมพูดในมุมมองผมบ้างนะถ้าเป็นผมอ่ะยังไงถ้าผมชอบเพื่อนสนิทจริงๆแล้วก็เพื่อนสนิทของเราคนนั้นเนี่ยก็ดูมีอาการว่าจริงๆก็ชอบเรามากและแสดงออกมากๆอยู่แล้วจริงๆแหละก็ดูบริบทก็ดูบริบทเพราะแบบไปงานไหนก็พูดถึงแบบเห็นเขานอนก็เอาผ้าไปห่มให้มันเกิดเหตุก่อนจังได้ใครวะเนี่ยลอยๆอันนี้ของผมอันนี้ของผมเป็นผมบอกไปเลยไม่ต้องบอกดีกว่าเปิดตัวไปเลยง่ายกว่าจริงผมก็เปิดเผยอ๋อคือแบบว่าคุยกันแล้วคือตั้งสเตทัสครบเลยครบเลยให้โลกได้รู้กันไปแล้วน้องปุ๊กล่ะครับส่วนตัวของน้องปุ๊กเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆน้องปุ๊กจะทำยังไงครับมันเป็นความรู้สึกที่พูดยากเหมือนกันเพราะว่าใช่ไหมพี่ดิวเพราะว่าใช่ไหมอ้าวทำไมกับพี่ล่ะถามพูดเลยเหรอพี่นี่เหมือนเรามานั่งตัดพ้อกันจริงๆเลยต้องพูดใช่คือมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพูดออกไปแล้วเนี่ยจะทำให้เปลี่ยนไปหรือเปล่าอะไรเป็นความกลัวดังนั้นถ้าสำหรับผมผมคิดว่าเราควรเลือกที่จะเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราชอบใครมันหรือว่าเรารักใครอย่างเงี้ยเราจริงๆมันมีหลายวิธีมากที่เราจะแสดงความรักอะไรเงี้ยเราสามารถแสดงด้วยความหวังดีความห่วงใยก็ได้คือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นถึงทุกๆขั้นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นแฟนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราได้เช่นไปงานรับปริญญากันใช่ขอความหากันนั่นแหละครับก็เก็บไว้ดีกว่าใช่ก็คือเก็บไว้แหละเก็บความรักนี้ไว้ดีกว่าครับด้วยหมายถึงว่าเออนั่นแหละ